สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันคุณโคกรถขายทองคำนะครับอย่าแยบกันตายนะคนปั่นก็จะปั่นนะครับคนเกี่ยวก็จะเกี่ยวนะครับอ้าวโอ้เละดีมากนะครับผมว่าไงน้องนัดสู้ตะเกินไหวไหมตะอ้วนกับตะเกินนะครับคนเกี่ยวหนีไม่ทันนะครับหนีไม่ทันคนปั่นโอ้แน่นอนมากดันดันดันปิงนี้ไม่มีปลานะครับเพราะว่าน้ำน้อยนะครับน้ำแห้งน้ำไม่มีเลยเดี๋ยวทรนงไทยเสงนะครับเจอกับคูโบต้า L5018 SP นะครับผมคู่หูดูโอ้นะครับเกินอ้วนตะอ้วนกับตะเกินนะครับคู่หูดูโอ้ผู้พิทักษ์นาลมนะครับใครลงไม่ได้หรือที่ไหนไม่มีใครลงให้ไม่มีใครไปปั่นให้ก็ขอให้บอกคู่นี้นะครับต่อให้เจ้าของนามีรถเจ้าของนาถึงขนาดก็ต้องยอมนะก็ต้องจ้างคู่หูนี้นะครับผมปั่นสดๆเลยนะครับจะเสร็จแล้วได้ข้าวเยอะไม่น้อเนี่ย79นะครับรอดจากน้ำท่วมนะครับจะสังเกตว่าทำพร้อมอันนี้นะครับอันนี้คือปั่นแล้วก็ย่ำย่ำหมักไปแล้วนะครับเพราะว่าพวกอันนี้คือว่าน้ำท่วมลดลงไม่ได้นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของตะอ้วนกับตะเกินนะครับเร็วๆน้อยตาจะมืดแล้วเอาใครรถไปก่อนแต่ว่ารถลูกปืนแตกนะครับลูกปืนเผาปั๊มนะครับเกี่ยวซะเย็นเลยเกี่ยวประมาณแค่ 5-6 ไร่นะครับจับถ่ายตะอ้วนหน่อยปั่นง่ายไหมตาปั่นง่ายเปล่าฮะปั่นง่ายดีไหมปั่นง่ายไม่เหนียวเลยอย่างนี้ไม่น้ำมันไม่น่าจะเปลืองเท่าไหร่เนาะ3ลิตร3ลิตรขนาดนี้ยัง3ลิตรอีกเหรอโอ้โหถือว่าเปลืองอยู่ดีนะ3ลิตรก็แต่จะไม่เปลืองนะจอดจอดจะไม่พูดเหมือนให้ผมเลยอ่ะพูดเหมือนรถพิสันเลยนะจอดซื้อมาจอดนะครับเอ้ยอีกคนกระเด็นใส่ปั่นโล4นะครับโอ้ขนาดไม่มีน้ำนะเนี่ยนี่แรงได้มากขนาดมีฟางนะผมว่าก็ปั่นง่ายดีเหมือนกันนะเอ้ยปั่นง่ายดีแม่จะพูดตกโคราชอีกแล้วตะเกินได้ปลาอีกแล้วได้ปลาอีกแล้วยังมีปลาอีกอะ2โลได้อยู่เนาะนี่นะครับถุงใหญ่มากไม่หลุด2กิโลกรัมแน่นอนกิโลละ60บาท
นอตาที่เขาขายกันนะ60ป่ะปลาช่อนน่ะ60ป่ะที่พี่มินปักมาขายอ่ะไม่รู้สิวันนั้นซื้อแกโล60บาทเนี่ยปลาช่อนก็พังไงตัวใหญ่ก็ต้องแพงหน่อยครับถ้าตัวใหญ่อาจจะแพงหน่อยถ้าเป็นรุ่นสักประมาณด้ามมีดนะก็น่าจะประมาณ60บาทนะครับเอาไปทำตะเกียบวันนี้ไม่มียกร้อยดูนะครับมีโหลดอีกโอ้เป็นก้อนเหมือนกันนะครับก็ตะเกิดมาให้เลือกเอานี่ผมว่าแกน่าจะเอาแบบนี้นะครับเพราะว่ามันปั่นง่ายเนาะหรือว่าน้ำมันเละอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าอย่างนี้นะผมว่าเขาท่าเลยแล้วก็เวลาคนย่ำที่มารับงานต่อเนี่ยย่ำหมักเนี่ยนี่นะครับย่ำอันนี้ย่ำคือว่าย่ำแค่รอบเดียวนะครับไม่ได้ย่ำสองรอบนะครับรอบเดียวคือเละเลยแหละตามจริงนะผมว่าไม่ต้องหมักก็ได้นะมาย่ำเอาจริงเลยแบบนี้ลูบย่ำรอบเดียวแล้วก็ลูบเอาได้เลยนะครับแต่ว่ามันน้ำมันท่วมเนาะน้ำมันยังไม่ได้แห้งนะครับแต่น้ำมันแห้งมาแล้วก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับคือว่าน้ำแห้งปุ๊บแล้วก็เกี่ยวแบบนี้อันนี้มันเกี่ยวคาน้ำแล้วมันก็เลยเข้าท่าเลยนะครับปั่นง่ายมากถึงหรือเปล่า3ลิตรผมว่าไม่น่าจะถึง3ลิตรนะผมว่าไม่น่าจะเกิน2ลิตร 2.5 ลิตรเพราะว่า M62 ก็มีคนการันตีมาว่าปั่นก็ตกแค่ชั่วโมงละเอ้ยไล่ละ 2.5 ลิตรนะครับอันนี้ฟังจากเขาพูดมานะฟังจากเจ้าของรถนะครับไม่มีน้ำล้างล้อมันก็ไม่เหนียวหรอกไม่มีน้ำล้างล้อไม่มีน้ำล้างคนด้วยก็ยังดีนะที่มันไม่เหนียวนะครับนี่ไปเจอบางแปลงนี่ตะอ้วนแกก็ถึงขนาดร้องเหมือนกันนะครับที่ว่ากำลังดินหมาดแล้วแกไปไถเนาะโอ้แกถึงขนาดว่าต้องเปิดอาลาดกลับบ้านเหมือนกันนะครับสำหรับตะอ้วนพากันหนีกลับบ้านเกือบไม่รอดนะครับเจอดินแบบนี้นี่ไม่ว่าใครนะครับล้อเหล็กก็เอาไม่ได้นะมีคนเหมือนกับว่ารถย่ำนานะครับรถย่ำนาที่ว่าลากเข้าไปตามทางแล้วก็มันติดมันลื่นแบบนั้นนะครับบางคนก็บอกว่าให้เอารถย่ำนาที่คาล้อเหล็กเนาะเอาลงมาลากซาลี่นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมที่เม้นแบบนี้ครับลองเอามาลากดูเลยนะครับมันกลมเป็นลูกขนุนเลยนะครับทั้งขุบทั้งล้อนี่มันโอ้มันแคะไม่ออกเลยนะครับอยากจะบอกว่ามันโหดมากทำมันได้ยัดเข้าไปในล้อเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับขนาดล้อยางมันเป็นเหมือนกับว่าตันนะไม่มีที่ว่าจะยัดล้อนะก็อยู่แค่ตรงซอกนะครับแต่ว่าอันนี้ล้อเหล็กคือว่าข้างในมันเป็นเหล็กแล้วมันมีช่องว่างนะครับประมาณนั้นแหละมันมีช่องว่างแล้วมันก็ดินก็ไปยัดก็เรียบร้อยนะครับหนักถ้าเกิดฝืนแรงๆก็มีหวังเท้าขาดนะครับก็ตามนั้นแหละแต่ก็ขอบคุณนะครับที่มาเม้นแต่ว่าก็ต้องลองดูด้วยนะครับประสบการณ์กับอันนี้มันต่างกันนะครับแม่พิสันยามาม่านะเดี๋ยวโดนบ่นโอ้ย
อ๋อจะเสร็จแล้วนะครับผมอีกนิดเดียววนไปคนละรอบรอบกว่าเสร็จแน่นอนนะครับมันมาปึ๊บปึ๊บทำกันไปคู่หูดูโอพี่สันบอกมาแล้วถ้าเกิดว่าเจอแปลงไหนที่ว่าลมๆโหดๆก็บอกพี่สันด้วยเดี๋ยวพี่สันจะไปช่วยนะไม่ได้คิดตังค์ถ้าใจดีก็เลี้ยงเบียร์พี่สันสักขวด จะไปช่วยดึงรถแกนะครับจะไปช่วยดึงเผื่อว่าเวลามันติดทั้งสองคันเนาะเดี๋ยวผมไปช่วยนะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมก็ทายแกมาตั้งหลายคลิปแล้วแล้วก็ให้แกไปปั่นนามาให้หลายครั้งแล้วนะครับโอเคครับผมโมเพลินโมเพลินสำหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ